าแต่งน้ำตาลเยิ้มราดเต็มแผ่นหวานน้อยน้ำตาลมะพร้าวแท้ 100% เพียงห่อละ60บาทสั่งเลยตอนนั้นก็หล่อครับตอนนั้นก็หล่อตอนนี้ก็ยังหล่อเหมือนเดิมผมว่าความหล่อมันไม่หนีเราไปไหนความหล่อมันไม่หนีเราไปไหนมาตอนนั้นเด็กครับตอนนั้นเด็กมากตอนนั้น17 17ก็เด็กมากไม่รู้อะไรเลยอะไรเงี้ยครับก็เด็กน้อยครับตอนนี้ก็ไม่รู้อะไรเหมือนเดิมก็ยังเด็กน้อยเหมือนเดิมแต่ว่าก็จริงๆแล้วมันก็โตขึ้นแหละอยู่ในวงการทำงานอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราโตขึ้นตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราแบบเป็นเด็กที่เป็นยังไงบ้างเป็นเด็กงงงจริงๆนะงงมากว่าเรามาทำอะไรแต่ใจเรารู้นะว่าแบบเรามาหางานหาเงินเลี้ยงครอบครัวแต่ในภาพที่ออกมาในคลิปวิดีโอแล้วคือเราดูงงมากทำอะไรไม่เป็นเลยเขาถามว่าชื่ออะไรครับผมก็ครับผมบาสนะครับชื่อเล่น อะไรเงี้ยคือแบบมันงงอ่ะจริงๆถ้าเขาถามชื่ออะไรก็อ๋อผมบาสซูเดชนะครับอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบแต่นี่คืองงไปหมดอ๋องแบบอ๋องอ๋องครับเป็นเด็กอ๋องเป็นอ๋องแต่มาถึงแต่ก็มาเพื่ออยากทำอะไรใช่ครับอ๋องอ๋องเลยแบบเห็นชัดเลยอ๋องอ๋องมากจนแบบแฟนๆเอ็นดูอะไรครับจากตอนนั้นเราอ๋องอ่ะแต่อะไรที่มันเป็นจุดแรงกล้าที่ทำให้เรารู้สึกว่ากล้าที่แบบจะมาเยือนไม่ยากเลยครับครอบครัวมันเราไม่เป็นครอบครัวที่ไม่ได้มีฐานะคือผมได้เงินไปโรงเรียนอ่ะคนอื่นจะได้เป็น100-200ผมได้10บาทนะซื้อได้แค่ลูกชิ้น2ไม้หรือไส้กรอกไม้เดียวแล้วกินอะไรอ่ะแบบโหมันลำบากมากเราแค่อยากจะทำอะไรสร้างอะไรด้วยตัวเองใช่ถ้าสมมติวันนี้เราไม่สร้างเราหมดแต่แบบขอแบบม้าของเงินหน่อยม้าของเงินหน่อยเอาจริงม้าก็เหนื่อยม้าก็ทำงานอยู่แล้วเหนื่อยอยู่แล้วเราไม่กล้าที่จะคือบางทีแบบเราเป็นนักกีฬาต้องเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรเงี้ยคือยางมีปองอะไรเงี้ยมันก็ต้องเปลี่ยนเราขอแม่ไม่เคยได้เนี่ยเพราะเราไม่มีจริงจนแบบผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมอยากหาอะไรทำดูแลทุกคนได้จะได้ไม่ต้องลำบากแล้วก็เราอยากทำอะไรจะได้แบบไม่ต้องแบบรบกวนใครก็เลยพาตัวเองมาครับจากตอนนั้นตอนนี้เรารู้สึกว่าเราเป็นบาสแบบไหนโตขึ้นครับแต่จริงๆก็เป็นตัวเองมากขึ้นผมคือผมเป็นคนที่เอาจริงก็เป็นตัวเองกับทุกคนไม่เคยแบบไม่รู้สิผมไม่เคยแบบดึงหน้าไม่เคยคือผมเป็นแฮปปี้กับทุกคนอยู่แล้วอะผมเป็นแอลเลิร์ทอะกับทุกคนแฮปปี้อยู่แล้วเจอใครผมก็พูดคุยเป็นตัวเองมากขึ้นดีกว่าเพราะมันมีความกล้าขึ้นเราอยู่มานานขึ้นเราก็เป็นตัวเองมากขึ้นอยู่กับแฟนๆเราก็พูดแบบเหมือนแม่ลูกจริงๆอ่ะเราสนิทจริงๆอ่ะรู้สึกว่าตอนนั้นเราเก่งขึ้นยังไงครับก็พัฒนาตัวเองเรื่อยๆครับร้องก็อาจจะดีขึ้นนะครับผมก็ทุกคนไม่ผมไม่รู้นะเพราะจริงๆแล้วอ่ะผมไม่ค่อยดูแบบคือแบบทุกคนชอบอวยเป็นชีวิตจิตใจผมเลยไม่รู้ว่าผมจะเชื่อได้ไหมเพราะฉะนั้นผมก็พัฒนาตัวเองไปก่อนเราไม่ได้รอว่าใครต้องมาชมเพราะว่าจริงๆแล้วแม่ก็อวยอยู่แล้วอ่ะแต่เราก็แบบทำตัวเองให้ดีไปเลยดีกว่าไม่ต้องรอให้ใครมาชมเราต้องดีก่อนที่จะรอให้เขาเตรียมสคริปต์มาชมเก็ตป่ะถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์อะคิดว่าจากวันที่เราอ้องจนมาถึงตอนนี้เราคิดว่าเราเก่งขึ้นแบบโหเยอะมากทุกคนฟังได้เลยไอเพลงแรกที่ผมอัดในวงการเลยนะคือคนธรรมดาวาโยใช่คือร้องเพลงยังไม่ได้เลยคือแบบติดขึ้นจมูกคือมาจากเชียงใหม่ใช้จมูกหมดเลยแบบในการพูดก็ใช้จมูกคือกว่าจะแก้หายคือหลายอย่างมากแล้ว
เราฝึกฝนเราซ้อมมาเยอะแบบจนถึงแบบตอนนี้มันเลยดีขึ้นมากรู้สึกว่าได้พัฒนาหลายอย่างใช่แล้วก็เต้นไม่เป็นด้วยตอนแรกไม่ชอบเต้นหลายคนเคยบอกไว้หลายที่แล้วว่าเราแอนตี้แบบการเต้นมากเพราะว่าเราเป็นเด็กอ้วนอ่ะเออเรามีห่วงยางมีอะไรเงี้ยคือแบบเฮ้ยทำท่านี้อุ้ยหลังจะโผล่ป่ะเนี่ยอะไรเงี้ยเป็นคนขี้อายด้วยคือถ้าสังเกตเลยนะแบบแรกๆผมเป็นคนขี้อายมากยืนอยู่บนเวทีผมจะมองพื้นอย่างเดียวไม่มองคนเราไม่รู้ไม่กล้าสู้คนไม่กล้าอะไรเลยคือคนเชียงใหม่อ่ะขี้อายอ่ะตอนย้อนอ่ะเนาะเป็นคนขี้อายมากแต่เราต้องมาทำแล้วมันดีขึ้นใช่เมื่อก่อนมองพื้นตอนนี้มองฟ้าแทนไม่ใช่ก็ยังแบบมีบ้างอันมันเป็นแบบความไม่เซลล์แต่ก็ดีขึ้นเยอะครับเพราะเมื่อก่อนไม่มองคนเลยมองแต่พื้นจริงก็ไม่ได้กล้าขนาดนั้นครับเอาจริงๆไม่ได้กล้าขนาดนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมต้องฝึกตัวเองเพราะว่าแผนอยากจะทำวงอะไรมันก็มีถ้าให้กลับไปชมไอเด็กคนนั้นอะอยากชมเขาว่ายังไงอยากบอกเขาว่ายังไงก็ไม่ได้ชมว่าไงก็ดีใจด้วยครับก็ทำได้แล้วกลับไปบอกแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยไม่พูดอะไรเยอะอยู่แล้วเพราะแบบเขาสู้เนาะไอเด็กคนนั้นอะมันสู้มากมันไม่มีตังค์จะกินข้าวแล้วอะวันๆนี่คือที่อยู่ก็ไม่มีไอเด็กคนนั้นอะเออมันแบบไม่มีที่อยู่ไม่มีตังค์กินข้าวรู้ว่าผมทำไงผมได้เงินมาครั้งหนึ่งผมซื้อบะหมี่กึ่งไว้เป็นแพ็คเอาไว้กินวันนี้ก็มีตังค์กินข้าวแล้วนะครับก็ดีใจด้วยครับผมแล้วเป้าหมายอ่ะค่ะเป้าหมายตอนนั้นน่ะเป็นยังไงสำหรับป๊าขอแค่เป็นเอ็กต้าก็แฮปปี้แล้วหมายถึงนะเป้าหมายของเด็กอ่ะตอนเมื่อก่อนเลยนะแรกคือเป็นเอ็กต้าคือแฮปปี้แล้วได้มีได้ยืนอยู่หน้ากล้องคือแฮปปี้แล้วมันโหดีใจมากๆแล้วเราก็เป็นเอ็กต้าด้วยใช่เราเป็นเอ็กต้ายูปินใช่พูดอยู่2คำโคโจโคจ้าเสร็จปุ๊บก็หายไปเลยจริงแล้วก็ยืนแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเลิฟซองลองไปดูได้ครับล้มหูหน้าฟาดพื้นแล้วก็นอนเลยนอนต่อยาวเลยฮะคือมีบทอยู่แค่ตอนเดียว EP เดียวก็ครูแค่นั้นคือสักเซสที่สุดแล้วตอนนั้นคือแบบแฮปปี้แล้วได้เงินมาด้วยตัวเองนี่คือมันสุดยอดใช่แล้วก็จริงๆก็ไม่ได้มีเป้าหมายอะไรตอนนั้นคือเราว่าแค่นั้นมันก็เราก็ภูมิใจแล้วก็มาโชคดีแค่ติดเดือนเกี่ยวเดือนใช่แล้วก็หลังจากนั้นเป้าหมายมันก็งอกเรื่อยๆครับคนเราถ้าเป้าหมายอยู่ที่เดิมอ่ะมันแสดงว่าคุณไม่ได้เดินข้างหน้าเลยเออคุณไม่เคยแบบเดินไปเฉียดหรือไปแตะเป้าหมายหรือสิ่งที่คุณคิดไว้เลยเพราะฉะนั้นเป้าหมายอ่ะผมบอกเลยว่ามันงอกขึ้นเรื่อยๆอย่างตอนนี้เป้าหมายผมก็งอกมาอีกแบบนึงคือผมอะรู้สึกว่าทีป๊อปกำลังมาใช่ไหมแต่ผมไม่ได้คิดถึงทีป๊อปผมคิดถึงเมทัลซึ่งผมว่าคนไทยไม่ฟังอยู่แล้วแต่ผมอยากลองไปแบบต่างประเทศดูผมฟอร์มวงนะตอนนี้ใช่ในวงก็ชวนคนนู้นคนนี้มาลองดูอะไรครับน้องเพื่อนนอกวงการในวงการอะไรใช่ทั้งนอกทั้งในก็ชวนกันลองดูเฮ้ยผมแพชชั่นอยากทำวงไม่ทันวิอันนี้สปอยทุกคนปะเนี่ย แต่อยากทำจริงครับ ผมฝึกวาร์ฟฝึกอะไรอยู่ตอนนี้คือแบบก็เนี่ยพัฒนาตัวเองเรื่อยๆแล้วแบบต้องไปแบบต้องโทรหาครูโลดต้องแบบครูครับอันนี้แบบเราทำเสียงจะพังไหมมันวากแบบเออใช่คือเราอ่ะอยากโตเราอยากยืนในจุดที่เราสร้างด้วยแบบลองสร้างด้วยตัวเองดูมันคือสิ่งที่ชอบไหมมันคือสิ่งที่ชอบล็อกแอนด์โลเมทัลคือคนอาจจะคิดว่าเมทัลเนี่ยหนักฟังไม่ได้โอ้ยเสียงวากงั้นว่าคือจริงๆแล้วสมัยใหม่มันไม่ได้หนักขนาดนั้นมันฟังได้ครับผมคืออย่างวันโอเคล็อกเนี่ยผมชอบมากคือมันฟังสบายครับเนี่ยผมดูแล้วผมเฮ้ยเราอยากยืนอยู่แบบ
ชีวิตครั้งหนึ่งสักเซสที่สุดยืนใน Impact แล้วเป็นแบบคอนวงเราอย่างเงี้ยมันก็แฮปปี้แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าผมอ่ะอยากทำแล้วก็ถ้าไปต่างประเทศได้ผมก็จะไปผมจะทำให้ถึงที่สุดผมจะไม่หยุดเพราะผมจะลองทำดู Rock and Roll Metal บัลลาดพวกเนี้ยจะลองลุยดูก็เป็นวงของตัวเองยังไงก็อีกสักพักนึงน่าจะมาใช่แต่ว่า T-POP ก็ไม่ทิ้งนะยังเป็น SB5 อยู่วันแรกตอนนั้นเป็นยังไงวันแรกผมจำได้เลยแฟนคลับมีอยู่4คนถือดอกไม้ใบเตยไหมผมดอกไม้ใบเตยด้วยนะดอกไม้ใบเตยครับนานมากๆแล้วคือตอนนั้นยังเป็นนักแสดงสมทบอยู่แหละแบบเขามีแฟนคลับแล้ว4คนผมดีใจมากอุ้ยเขาชอบเราแบบไม่เคยมีใครชอบเพราะอยู่โรงเรียนก็เป็นเด็กอ้วนไงไม่เคยมีใครแบบไม่เคยผมไม่เคยรู้สึกว่ามีใครชอบผมเลยไม่เคยมีสาวมากรี๊ดอะไรอย่างงี้ว่างั้นถ้าตอนม.ปลายมีม.ปลายมีเพราะว่าผมหล่ออยู่เอาจริง ไม่เริ่มดัดฟันแล้วไงหน้าเริ่มเข้าก็มีแต่ว่าไม่รู้สิไม่ค่อยมีคนแบบชอบเท่าไหร่เป็น culture ที่ตกใจไหมแปลกใจไหมตอนนั้นนะที่เขาแบบเอาดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยดีใจแปลกมากคือเอ้ยเขาให้กันงี้หรอเขาปกติเสร็จงานแล้วเขามีของให้กันหรอหรือแบบเขาแบบมีลูกอมมีอะไรมาให้อะไรเงี้ยคือมันก็แปลกดีไม่เคยมีใครให้เราเลยมีแต่เราให้ถึงเราไม่มีตังค์เราจนเราก็ยังให้คนอื่นคือเราไม่เคยได้รับเลยใช่นั่นเป็นครั้งแรกที่ได้รับใช่ดีใจมากแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยถ้าวันไหนพี่เลิกตามอ่ะเอาอันนี้มาคืนด้วยทุกวันนี้เขาก็ยังอยู่อุ้ยกี่ปีอ่ะ5ปีอ่ะก็จะถามว่าเขายังอยู่ใช่ไหมเขายังอยู่จำได้ใช่ไหมบาร์ก็คือจำเขาได้อะไรอย่างเงี้ยจำได้แต่ว่าดอกไม้กรอบไปแล้วนะมันกรอบไปแล้วคือเราก็งั้นก็เลิกตามไม่ได้แล้วนะก็เพราะมันกรอบไปแล้วมันไม่รู้จะคืนยังไงแล้วอ่ะอันนั้นคือตอนนั้นน่าคือตอนนั้นตอนนี้ล่ะเป็นยังไงตอนนี้ตอนนี้เหรอครับผมก็เป็นผู้ให้เหมือนเดิม เราจะอยู่ตรงตำแหน่งไหนเราต้องให้อยู่แล้วเอาจริงการให้นี่คือเป็นแบบสิ่งที่ประเสริฐมากๆล่าสุดผมเพิ่งให้รถกับครูไปเพราะว่าครูคือผมมีครูอยู่ที่เชียงใหม่เนาะเขาคนที่เคยสอนเคยแบบดูแลอะไรเงี้ยคือมีคนหนึ่งที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วเราไม่ทันได้ทำอะไรให้เขาเพราะเราติดงานเรายุ่งเราอยู่กรุงเทพแต่เราแบบรู้ตัวอีกทีคือเขาเสียแล้วใช่แล้วก็รู้สึกว่าถ้าครูอีกคนหนึ่งอะถ้าเราไม่รีบทำอะไรให้หรือว่าเราไม่แบบกลัวมันจะสายไปไงบางทีอ่ะถ้าสมมุติว่าแบบมันสายไปมันทำอะไรไม่ได้แล้วเราก็เลยเลือกที่จะทำก่อนเพราะครูเป็นครูสอนปิงปองแล้วเหมือนกับครูขับมอไซค์ทุกวันถ้าครูขับมอไซค์ล้มครูก็สอนปิงปองไม่ได้แล้วมันมีเหตุการณ์นั้นจริงคือครูสอนไม่ได้เป็นเดือนๆเลยผมก็รู้สึกว่าถ้าครูมีรถยนต์ครูก็จะได้สอนได้รายได้ครูก็จะได้ไม่หายก็เลยซื้อรถยนต์ให้ครูครับชิ้นใหญ่มากเลยนะใหญ่มากครับแต่ว่ามันแลกกับหลายๆอย่างที่เขาเคยดูแลเราเขาเคยสั่งสอนเราเราอยู่บ้านเรามีครอบครัวดูแลสั่งอบรมสั่งสอนแต่เราออกนอกบ้านเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเราอยู่ในบ้านเราอาจจะเป็นเด็กดีกับพ่อแม่ก็ได้แต่เราออกบ้านเราอาจจะเกเรก็ได้แต่ครูคนนี้ผมเกเรนะแต่ครูคนนี้ทำให้ผมเกเรแต่ยังอยู่ในกรอบเกณฑ์เพราะว่าเราต้องเป็นนักกีฬาจะเกเรแค่ไหนจะซ่าอยู่กับเพื่อนแค่ไหนแต่คุณต้องมา4โมงครึ่งเพื่อซ้อมกีฬาคุณจะไปเกเรตอนไหนครูไม่ว่าเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องมาแล้วอยู่ในกฎเกณฑ์แล้วครูเขาสอนเราทุกอย่างเราก็เลยแบบโตมากับครูอะไรเงี้ยต่างจังหวัดการเริ่มเดินทางก็มาจากครูเพราะว่าเราไปแข่งต่างจังหวัดครูก็ดูแลสอนนู่นสอนนี่เฮ้ยซื้อตั๋วรถยังไงอะไรยังไงไปทำนู่นทำนี่รับผิดชอบนั่นนี่ตั้งแต่เด็กก็เราก็เลยแบบตอบแทนเขาตอนที่เรายังตอบแทนได้ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
ผู้ให้ของปาร์ทเนอร์ตอนเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างผมรู้ไงว่าครับว่าผู้ที่ได้รับอ่ะรู้สึกยังไงเพราะว่าตอนที่เราไม่มีตังค์กินข้าวเนี่ยคือเราได้มา20บาทนี่คือสุดยอดแล้วอ่ะมันคือโหที่สุดแล้วอ่ะมันเป็นผู้รับคือมันแฮปปี้มากคือมันไม่มีใครมาให้แล้วพอเราได้เป็นผู้ให้วันนึงเรามีพอที่จะเป็นผู้ให้ได้เราก็เข้าใจความรู้สึกของผู้รับอยู่แล้วแล้วก็มีอันนึงจะเด่นหรือนาวเนี่ยก็ไม่เปลี่ยนแฮชแท็กบาติกวันที่แท้จริงไม่เปลี่ยนอยู่แล้วครับมันแปลว่าเมื่อไหร่ก็ไม่เปลี่ยนเนาะไม่เปลี่ยนมันอยู่มานานแล้วคนรู้จักบาสเด็กอ้วนอ่ะบางทีบาสไม่รู้จักบาสนะแต่รู้จักบาสเด็กอ้วนเออที่เคยได้ยินชื่อนี้มาอะไรอย่างเพราะว่ามันก็อยู่ในใจบางคนพอสมควรอ่ะเออเลยคิดว่าไม่ต้องเปลี่ยนหรอกเราก็อยู่อย่างเงี้ยเราก็เป็นอ้วนอยู่มันถึงพันยังไงกับแฮชแท็กเนี่ยสำหรับบาสผมว่าผมอยู่กับมันหลายปีแล้วอะมันก็ควรจะอยู่กับผมตลอดไปนะใครจะมาแบบเป็นเด็กอ้วนที่แท้จริงแทนผมไม่ได้เพราะว่าวงการนี้ไม่มีคนอ้วนเขามีแต่คนหุ่นดีมีแต่ผมนี่แหละที่ยังอ้วนอยู่แต่ผมก็น่ารัก ไม่แต่ว่าผมพยายามผอมจริงนะผมพยายามผอมกินคีนทุกอย่างงดขนมพอผอมแล้วโอ้มาเริ่มมาดีแล้วแม่เอาละไม่เอาลูกผอมเหมือนแม่เห็นลูกผอมไม่ได้โอ้ยลูกไม่กินข้าวป่ะเนี่ยซื้อขนมซื้อข้าววางเต็มออฟฟิศเนี่ยโอ้โหนึกว่าโรงทานแบบเต็มเลยโอ้โหสุดยอดคือแบบเราเห็นแล้วก็ต้องกินอ่ะมันแบบเออคือคนเรานะใช้ชีวิตนะผมบอกเลยว่าบางคนแบบฟิกแบบเฮ้ยกลัวอ้วนมากกลัวอะไรเฮ้ยคือเอาแค่ไม่ดูแย่ก็พอใช่ผมว่าการกินมันก็เป็นความสุขอีกแบบนึงคือผมมีความสุขที่ผมได้กินผมก็กินนะใช่แบบบางทีแบบเฮ้ยบอกตัวเองอะไม่เอาละลดความอ้วนเอาจริงคุยกับตัวเองหน้าจะเอาจริงนะพรุ่งนี้แฟนคลับซื้อช็อกโกแลตมาโอ้เหลืออะไรอร่อยสิแต่มันก็เหมือนเป็นจุดที่ทำให้แบบเป็นบาร์มันคือซิงเกิลเจอร์แล้วเอาจริงอะพี่เคยเห็นใครที่เป็นนักแสดงที่อ้วนเท่าผมไม่มีหมายถึงนักแสดงแบบรุ่นเนี้ยรุ่นผมไม่มีเลยนะทุกคนโอ้โหเขาซิกแพคกันโอ้หุ่นอาจจะผอมไม่มีผมไปยืนกับค่ายอื่นผมเป็นโอ่งเลยจริงๆมันก็แบบดูชับบี้อ่ะมันไม่เหมือนใครอ่ะก็คงเป็นคาแรคเตอร์เราไปละกับมันนั่นแหละอยู่กับมันไปตลอดเนี่ยมันเปลี่ยนจากความที่เราเคยไม่มั่นใจเป็นใช่เพราะทุกคนทำให้ผมรู้สึกว่าเออการที่เราอ้วนมันก็เขาก็ชื่นชอบในตัวของเราในแบบของเราเราไม่ต้องพยายามที่จะเป็นใครคือการที่เป็นตัวเองมันก็ดีแล้วคือบางคนแบบบูลลี่อ้วนดูไม่ดีคุณเอาอะไรมาตัดสินว่าคนอ้วนดูไม่ดีนะถูกไหมเรามีความมั่นใจของเราเรามีดีของเราทุกคนมีดีของตัวเองอยู่แล้วเราจะตัดสินคนอื่นไม่ได้ว่าเฮ้ยคนนี้ค้ำดูไม่ดีไม่ใช่นะคนค้ำก็ดูดีได้เออมันอยู่ที่ความมั่นใจของเราใช่มันมีคุณค่าในตัวเองอยู่แล้วไม่ต้องอยากที่จะแบบเป็นอะไรบางคนโอ๊ยบาสเหนียงเบลอเลยทำไมน่ารักอ่ะแฟนคลับโอ๊ยน่ารักโอ๊ยดูเหนียงเขาสิอย่างเงี้ยเราแฮปปี้นะที่แบบเออก็ยังกี้กับเหนียงได้เนาะเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แปลกดีถูกไหมล่ะอย่างคนอื่นมันจะไปมีกิ๊ดเหนียงไม่มีเออทำหน้าตาประหลาดอะไรเงี้ยแฟนๆก็แบบเออน่ารักดีอะไรเงี้ยก็ยังอยู่กับความประหลาดของผมเลยเมื่อกี้ลืมถามตอนที่เราไปให้ครูเขาพูดว่าอะไรยังไงกับเราบ้างตอนนั้นโอ้ครูบอกซาบซึ้งมากมันมีครูบอกว่าผู้เล่นพูดจริงเนี่ยแบบเออผู้เล่นพูดจริงครูแบบตกใจมากลูกศิษย์ครูแบบที่มีฐานะไม่เคยทำให้ครูขนาดนี้เลยอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าผมไม่ได้มีฐานะอะไรนะครับครูผมไม่อยากให้ครูลำบากนี่คือเหตุผลที่ผมซื้อรถให้คือไม่อยากให้ครูลำบากไม่อยากให้ครูเสียรายได้ไม่อยากให้ครูแบบตากแดดแล้วร้อนตากลมครูลองขับคนขับมอเตอร์ไซค์จะรู้ฮะฝนตกทีนี้ครูนึกว่าโดนก้อนหินปาใส่ฝนตกหนักขับมอเตอร์ไซค์นี่คือเจ็บมากเลยนะคือเราก็อยากให้ครูสบายเพราะครูก็อายุเยอะแล้ว
ใช่แล้วก็ภูมิใจเพราะตอนเด็กอ่ะทุกคนรู้ว่าผมไม่มีเงินแล้วปีใหม่หรือทุกวันสำคัญครูครับคนนั้นคนนี้นะครูครับสวัสดีปีใหม่นะครับมีนั่นมีนี่มาให้ผมแบบมองแล้วก็ไม่ได้ให้ครูเลยเราไม่มีอ่ะแค่ตังค์ซื้อน้ำเอาไว้ซ้อมเนี่ยเรายังซื้อแบบน้ำคนละ5บาทอยู่เลยเราจะเอาอะไรให้ครูได้ไม่มีเราไม่มีแล้วจริงๆโตมาเรามีเราพอที่จะทำให้เขามีความสุขแล้วก็สบายได้เราทำแล้วต่อไปทีนี้อยากเห็นตัวเองเป็นยังไงบ้างอยากเห็นตัวเองเป็นตัวเองมากที่สุดอยากเห็นตัวเองเป็นตัวเองเราอยากเหมือนที่ผมบอกว่าอยากทำเมทัลผมก็ทำผมไม่ได้สนใจว่าต้องเป็นกระแสหรือว่าคืออยากทำอะไรที่ตัวเองอยากทำจริงๆถ้ามันออกมาดีอย่างเงี้ยมันก็ดีกับเราเพราะว่ามันคือสิ่งที่เราชอบเราก็ทำล็อกแอนโลอะไรเงี้ยคือเราอยากทำแนวนี้อยู่แล้วอยากเห็นตัวเองแบบความฝันก็คือแบบอยากเป็นยืนอยู่บนเวทีใหญ่ๆแล้วเป็นคนของตัวเองนี่คือความฝันคืออยากมีงานสักครั้งหนึ่งแต่เราก็ถามว่าตอนนี้เราพร้อมไหมเราไม่ได้พร้อมถึงขั้นที่จะไปยืนอยู่ตรงนั้นได้เราไม่ได้เอาคนอยู่แบบนั้นได้แต่มันก็เป็นความฝันแล้วก็เป็นแรงเล็กๆที่ทำให้ผมเดินต่อในตอนนี้มันมีไฟอีกลูกหนึ่งขึ้นมาเราจะทำมันได้หรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงแต่ก็เต็มที่ครับงานแสดงครับผมก็มีเรื่อยๆอยู่แล้วแล้วก็เชื่อว่าผมก็ตั้งใจอยู่แล้วแล้วก็อยากทำให้ทุกคนแฮปปี้อยู่แล้วมันก็ทุกอย่างมาทำเพื่อทุกคนอยู่แล้วครับมันก็น่าจะออกมาดีทุกอย่างนะครับ